อกจากการช้อปปิ้งแล้วเนี่ยอีกแห่งหนึ่งในโมนาโคที่น่ามาเยี่ยมเยือนเป็นสิ่งที่คุณผู้อ่านอาจจะไม่เชื่อก็คืออควาเรียมเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปสร้างโดยพรินซ์อัลเบิร์ตที่1นะฮะพรินซ์อัลเบิร์ตที่1เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับเขาสร้างสถาบันโอเชียโนกราฟิกของโมนาโกขึ้นมาอยู่ริมทะเลขนาดไหนเห็นก็รู้อยู่แล้วว่ามันสุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าชายนักผจญภัยนักสำรวจโลกก็จะมีเรือของตัวเองวิ่งไปรอบๆแม้แต่จากกุโซซึ่งเป็นคนคิดค้นชุดอุปกรณ์มนุษย์ขบเนี่ยก็เคยมาเป็นผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์นี้เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หรูหราในระดับป๋าเท่านั้นเราจอดรถข้างล่างแล้วขึ้นกระไดเลื่อนขึ้นมาตามทางแล้วก็เข้ามานี่ห้องโถงนะครับเห็นก็หนาวแล้วปลาหมึกยักษ์ไม่ใช่หมึกยักษ์ธรรมดาเป็นหมึกยักษ์ขนาดยักษ์จริงๆในความหรูหราของอาคารนี่ในระดับโมนาโคอาคารโบราณนี่ไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะเป็นอาคารที่สร้างโดยพระเจ้าแผ่นดินด้วยสุดยอดแล้วมีปลาหมึกยักษ์เกาะอยู่บนหลังคาโอ้เด็ดขาดคนนั้นนะครับปรินซ์อัลเบิร์ตที่1นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตามพื้นต่างๆเนี่ยผมพยายามจะเก็บมาเพื่อว่าจะเก็บภาพไว้ในอนาคตเผื่อรวยจะได้สร้างพื้นอย่างนี้บ้างหรือถ้าเกิดคุณผู้อ่านรวยอยู่แล้วเนี่ยก็ลองทำก็ได้ครับสัตว์ทะเลต่างๆสัตว์ปลาน้ำลึกกุ้งปูซีลิลี่หรือดาวเปราะโหยโมเสสพื้นดาวเปราะนี่มันได้ใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำก็ทำนะฮะอันนี้หนูดาวพยายามจะเก็บภาพไปดูขณะที่ผมมองหลายอย่างเห็นหน้าผมก็นะฮะเลอะหลาอยู่ตลอดนะฮะเข้ามาในห้องของเนปจูนมีหมึกกล้วยยักษ์อยู่ข้างบนโอ้มาอีกตัวที่อยู่ข้างหลังนั้นเขาเรียกหมึกแวมไพร์นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละจุดแต่ละที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงความใหญ่โตแล้วมันไม่ใหญ่แน่นอนสู้ซีเวิลด์ไม่ได้สู้อควาเรียมธรรมดาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่มีวันเห็นในอควาเรียมไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือที่อื่นใดในโลกก็คือความหรูหราความโบราณมันเป็นอควาเรียมที่เป็นวังหรือว่าง่ายๆเป็นวังกับอควาเรียมอยู่ปนกันนะฮะอะไรต่างๆนานาที่เราเห็นเนี่ยมันก็เลยย่อมเป็นของไม่ธรรมดาอควาเรียมแห่งนี้เนี่ยแบ่งส่วนต่างๆเป็น2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็นส่วนจัดแสดงอันที่เด็ดที่สุดของการจัดแสดงก็คือตัวนี้ฮะเงือกมีคนนำมาหลอกนะครับเอามาขายเจ้าชายก็ให้พิสูจน์จนซื้อไว้ก็พบว่ามันไม่ใช่ของจริงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเอาซากลิงเอามาต่อกับซากปลากลายเป็นเงือกคือหมายว่าพยายามจะทำให้มันเนียนที่สุดให้ดูเหมือนเงือกที่สุดแล้วว่าโอ้มีเงือกจริงๆนะส่วนพอลงมาข้างล่างเสร็จเนี่ยก็เป็นอควาเรียมเล็กๆแต่ก็โอเคนะครับสำหรับตึกขนาดนี้จะเอาอะไรกันมากครับก็มีสัตว์น้ำหลายชนิดอยู่นะครับรวมทั้งแมงกะพรุนนี่เป็นแมงกะพรุนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มันเป็นที่นิยมตามอควาเรียมต่างๆก็คือเอาแมงกะพรุนมาเสร็จแล้วก็ให้น้ำหมุนช้าๆแมงกะพรุนก็หมุนไปตามน้ำเหมือนกับยานอวกาศก็ไปดูที่เมืองไทยก็ได้นะฮะอควาเรียมเมืองไทยตอนนี้ก็มีหลายแห่งรวมทั้งอันนี้เขาเรียกปลาจิ้มฟันจระเข้ในทะเลสาบสงขลามีเยอะเลยครับแต่ปัจจุบันก็ลดเหลือน้อยลงเพราะโดนจับเกือบหมดนะก็เป็นบรรยากาศที่เราให้เห็นว่าโมนาโคมีอะไรหลายอย่างจากโมนาโคที่เราอยู่ตรงรอยต่อระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีแล้วกระโดดอย่างนี้แล้วเห็นไหมฮะตอนนี้เรากระโดดไปเมืองใกล้ๆอีกแห่งหนึ่งเมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในฝรั่งเศสครับเป็นเมืองที่จริงๆแล้วถือว่าเป็นมรดกโลกของฝรั่งเศสด้วยเรียกว่ากาคาซอนเมืองกาคาซอนเป็นเมืองเก่ามากปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนชัดเจนก็คือส่วนเมืองเก่าที่อยู่ข้างล่างกับป้อมเดิมที่อยู่บนหน้าผานะฮะไม่ใช่อยู่บนหน้าผาเท่าที่อยู่บนเนินเห็นนะฮะแบ่งกันชัดเจนนี่คือปราสาทที่อยู่บนเนินซึ่งปราสาททั้งปราสาทนี่มีกำแพงเมืองล้อมรอบอยู่ทั้งกำแพงส่วนข้างล่างอาจจะมีโบสถ์หรือบ้านเมืองเก่าอยู่บ้างแล้วไกลๆออกไปก็เป็นตึกใหม่บ้างแต่ถ้าเกิดขึ้นมาข้างบนนี่เก่าอย่างเดียวเก่าแท้จริงห้ามมารถเข้ารถต้องจอดอยู่ข้างนอกจุดเด่นก็คือพวกปราสาทยุคกลางเหล่านี้เนี่ยได้รับการปรับปรุงโดยสถาปนิกที่เป็นคนปรับปรุงนักดำเช่นกันเนี่ยเขาใช้มุกง่ายๆก็คือเอาครอบขึ้นมานะฮะกลายเป็นหอคอยซินเดอเรลล่าสวยมากค่ะน่ารักหนูดาวชอบมากนะครับเมื่อเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยตามกำแพงหรือจะปราสาทข้างบนเนี่ยก็สามารถมองเห็นเมืองที่อยู่รอบๆ
ผมเขียนบรรยายไว้แล้วว่าตอนผมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งเปล่าเปลี่ยวอันนี้หน้าโรงแรมแล้วครับโรงแรมซิเต้นะฮะเดลลาเซเต้นะฮะก็เป็นโรงแรมดูข้างนอกเหมือนเล็กนะครับแต่ข้างในใหญ่ๆกว่านี้ก็เป็นร้านหรูหรานะฮะถ้าเกิดมีปัญญามาเราก็จ่ายตังค์ก็ลองนอนแล้วกันนะครับก็แพงหน่อยหรูหราก็แพงหน่อยขณะที่เราเดินอยู่ในเมืองนี้อย่างสิ่งเดียวที่เจอคือลมหนาวครับวิวอยู่ตลอดเวลานะครับกับความเงียบเหงาเมืองคาซาซองแต่กลางวันเนี่ยคนเพียบนะครับแต่ตอนที่ผมถ่ายเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วคนหายหมดไม่ต้องพูดถึงคนเคยเนี่ยหายเกือบหมดนะฮะเมืองในเมืองเนี่ยก็จะมีพวกพัตคารเปิดอยู่บ้างเล็กๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสี่ห้าโมงเย็นเข้ามาเดินพบเนี่ยก็จะเริ่มเหงาแล้วและที่สำคัญที่เราค้นพบในวันรุ่งขึ้นโชคดีเป็นวันรุ่งขึ้นก็คือว่าเมืองนี้เคยโดนพวกครูเสดของพวกป้อมนะฮะบุกเข้ามาเพื่อมันมีนิกายอยู่พวกครูเสดพวกนี้ก็บุกเข้ามาเพื่อฆ่าคนทั้งเมืองถล่มนิกายนี้ปรากฏว่ามีคนตายไปประมาณ 6,000 คนเขาเรียกจดฆ่าล้างเมืองนะฮะแล้วก็ลองคิดดูว่ามีผีอยู่แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนหนึ่งคืนเนี่ยเอามาเดินกับหนูดาวโชคดีผมไม่รู้นะครับผมมาเข้าพอดีพี่พันวันรุ่งขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณรู้ล่วงหน้าเพราะว่าดูดีวีดีชุดนี้แล้วก็วัดใจเอาเองว่าจะไปไม่ไปหนูดาวบอกให้เลือกอีกหนูดาวก็จะไปอีกเพราะหนูดาวชอบมากนะครับหนูดาวชอบอะไรผีๆอย่างเงี้ยในเมืองนี่ดูรอบๆนะครับภัตตาคารก็ไม่มีคนนะครับแล้วหนูดาวก็เดินดอกดอกดอกมันจะให้อารมณ์ที่มันไม่ธรรมดาผมกล้ารับประกันว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วถ้าเกิดเดินในเมืองยังไม่พอใจออกมาเดินตรงริมกำแพงมุดตรงมาข้างล่างคราวนี้รับประกันได้ว่าจะเป็นสมอลทาวน์บิ๊กเริ่มแน่เพราะว่าทั้งทาวน์จะมีคนอยู่2คนเท่านั้นแล้วก็เดินลงไปตามทางไฟเป็นสีส้มเหมือนสีส้มหมดเลยนะฮะเป็นไฟสลัวสีร่มไม่ต้องห่วงไม่มีคนไม่มีงานแสงสีลงมาจนนอกปราสาทแล้วมองสวนกับไปที่ปราสาทเนี่ยจะได้ให้อารมณ์อย่างมากว่าตัวปราสาทตัวเมืองกำแพงเมืองเก่าๆมีอยู่2ชั้นนะฮะเป็นยังไงแล้วก็มองไปรอบๆแล้วก็คิดถึงครั้งเมื่อสงครามพวกชาวครูเสดบุกเข้ามาถล่มเมืองจนฆ่าคนทั้งเมืองหมดโอ้ยคืนนี้นอนหลับให้รู้ไปนะครับสมอลทาวน์บิ๊กเลิฟยังไม่จบนะครับเราจะพาคุณผู้ชมต่อไปอันนี้เราก็โดดเข้าไปในเยอรมันเยอรมันเป็นประเทศที่เราเรียกกันว่าแฟรี่เทลนะครับแต่ก่อนที่เราไปดูแฟรี่เทลต่างๆเนี่ยเราก็มาดูกันที่ว่าสนามบินที่เราจะไปเยอรมันค่าบินไทยบินไปที่แฟรงก์เฟิร์ตกับที่มิวนิกอันนี้เป็นสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตหรือถ้าเกิดอีกแห่งหนึ่งก็มีสายการบินแอร์เบอร์ลินอย่างเงี้ยก็บินตรงไปที่เบอร์ลินว่าง่ายๆว่าเราไปเยอรมัน3เมืองหลักๆเนี่ยบินตรงจากเมืองไทยได้เลยนะฮะหรือจะไปอย่างอื่นเช่นไปปารีสแล้วจะนั่งรถไฟจรวดมาก็ได้รถไฟจรวดนี้วิ่งยังไงจรวดจริงนะครับอันนี้ผมไม่ตั้งให้ดูว่าถ้าเกิดผมอยู่ที่เตเจเวหรือสายรถไฟของปารีสเนี่ยจะวิ่งไปเยอรมันเนี่ยมันเป็นยังไงบรรยากาศข้างในนะมีรถไฟชั้น1กับชั้น2เกิดมาผมไม่เคยชั้นนั่งชั้น1นะครับนั่งแต่ชั้น2เพราะว่ามันถึงเหมือนกันผมไม่แคร์แล้วก็นั่นหนูดาวหลับไปเรียบร้อยไม่ใช่หนูดาวครับฝรั่งนี่เป็นบรรยากาศในรถไฟให้เห็นว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหนมองข้างๆครับข้างๆนี่คือหนึ่งในรถไฟเร็วที่สุดในโลกนะฮะมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอมาถึงเสร็จสิ่งที่เราต้องกินกันเข้าเยอรมันก็ต้องเป็นไส้กรอกไส้กรอกมีหลายแบบไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะหรือไส้กรอกบัสตัฟนะครับมันมีหลายแบบมากแต่ถ้าเกิดปิ้งๆยากๆเนี่ยก็ต้องลองไส้กรอกนี้กับนี่เลยสุดยอดมาหน้าคริสต์มาสนะครับจะได้กินครับแวงโชตครับไวน์ราดเข้ามาลงไปบนน้ำตาลก้อนไฟจะลุกไหม้จะเป็นเครื่องดื่มประจำคริสต์มาสใส่แก้วแก้วเราประมาณ7ยูโรแพงหน่อยแต่ถ้าเกิดคืนแก้วได้คืน4ยูโรก็คือว่าง่ายว่าไอ้ไวน์ต้มเนี่ยแก้วละ3ยูโรเท่านั้นหรือบางเมืองก็2ยูโรแล้วแต่นะครับรสชาติเป็นไงก็เนี่ยนะครับเขาขายหนูดาวกินแล้วก็โอเคนะฮะถ้าเกิดอากาศหนาวๆโดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันหนาวแน่ช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยแล้วก็มาเดินดูตามตลาดต่างๆแต่เป้าหมายของเราครั้งนี้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทพนิยายก็คือเมืองโรสเทนบวร์กเป็นเมืองอยู่ในโรแมนติกโรสที่ดังที่สุดโรงแรมนี่ผมนอนคือก็คือโรแมนติกโฮเทลนะฮะจริงๆว่าจะไปนอนตามรอยทางลักของคุณนองกับคุณสุรีนะครับใครเคยอ่านนิยายเรื่องนี้ก็คงจะกรี๊ดสลบแต่พอดีดูไปดูมามานอนโรงแรมนี้ดีกว่านี่ฮะโรงแรมผมอยู่ในป้อมนี้เลยครับเข้ามาในโรงแรมเนี่ยนี่คือบรรยากาศจริงๆกันในโรงแรมนะครับเข้ามาให้เห็นว่าข้างในเนี่ยก็ตกแต่งแบบ
สไตล์ป้อมแต่ผมเขียนไว้ในหนังสือก็ผมก็ยังไม่ถึงขั้นที่กรี๊ดสลบกับโรงแรมนี้นะฮะเพราะว่าผมไปกรี๊ดกับโรงแรมที่บรูชอย่างที่ผมบอกแล้วว่าของแพงทั้งนั้นรูปภาพพริ้มอะไรเงี้ยมันสุดยอดโรงแรมนี้ดูเก่าดูได้ใจแต่มันก็เป็นแบบได้ใจแบบชาวบ้านนะครับจากหน้าต่างห้องผมเนี่ยมองไปข้างนอกก็จะเห็นอาคารรอบโรเทนบวกโรเทนบวกเป็นเมืองที่ไม่โดนระเบิดเลยเพราะฉะนั้นตึกรามบ้านช่องก็เป็นสมัยก่อนเหมือนยุคกลางอย่างแท้จริงนะครับนี่ผมถ่ายดูว่าผมต้องการผมชอบพิสูจน์ว่าอย่างนี้จริงๆนะเรานอนอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เขียนมั่วไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นห้องของผมนะครับก็ยังเห็นชัดเจนว่าเป็นยังไงโรแมนติกโฮเทลเป็นยังไงนะครับคือที่ที่เรานอนเดินจากโรงแรมเนี่ยมาที่จัตุรัสกลางของโรเทนบวกนิดเดียวเองโรเทนบวกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมันก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบๆเมืองเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะแยะโดยเฉพาะตอนกลางวันนะก็มีพวกโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหชอบชาวญี่ปุ่นชอบเยอรมันมากเพราะเยอรมันค่อนข้างที่จะเที่ยวง่ายเที่ยวสบายแล้วก็ปลอดภัยคล้ายๆประเทศเขาแต่มันเป็นนิยายของพี่สองพี่น้องตระกูลกริมแฮนเซลแกเทลพี่หนูน้อยหมวกแดงเรื่องอื่นๆ Sleeping Beauty ต่างๆเนี่ยราฟันโจนะฮะตัวหญิงผมยาวก็มีจุดเริ่มต้นมาจากที่นี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวญี่ปุ่นก็ชอบในเมืองนี้มีร้านขายของคริสต์มาสเยอะแยะแต่ละอย่างเนี่ยแฮนด์เมดหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่แน่ใจมั่นใจได้ว่าแต่ละอย่างราคาเนี่ยถึงขั้นแฮนด์เมดเช่นกันถึงตายนะครับเราก็เดินเราลดเส้นบกไม่กว้างนะฮะเมืองเส้นผ่านศูนย์กลางเมืองประมาณ500เมตรเดินชมไปรอบๆเห็นไหมฮะเดินมาเห็นแค่นี้ชาวญี่ปุ่นก็กรี๊ดสบร้องให้ลองดูการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับการ์ตูนพวกสตูดิโอจิบลิเนี่ยจะวาดบ้านอย่างนี้ตลอดเลยการ์ตูนญี่ปุ่นนี่จะชอบมากคนญี่ปุ่นก็จะชอบยุโรปในบรรยากาศบ้านแบบ half timber แบบนี้มากเพราะฉะนั้นก็ชาวญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นนักท่องเที่ยวหลักของพื้นที่นี้อันนี้เราเดินออกมาข้างนอกนะครับก็จะเห็นสวนสาธารณะรอบๆเมืองน่ารักโรเทนบวกเมื่อเทียบกับคาซอนเมื่อที่ผมพาไปเมื่อกี้เนี่ยโรเทนบวกออกจะสุดแนวสดใสกว่านักท่องเที่ยวเยอะกว่าจำใสกว่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงอารมณ์ดิบเถื่อนเนี่ยการคัดสอนดีกว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นอะไรเหรอเป็นหน้ากากครับอีกอันนึงสิ่งที่เราต้องทำเมื่อถึงโรเทนบวกก็คือการเดินรอบกำแพงเมืองเพราะว่านี่คือ1ใน3ของเยอรมันของเมืองในเยอรมันที่กำแพงยังอยู่สมบูรณ์ครบทุกด้านกิจกรรมที่ต้องทำแน่ก็คือมาเดินบนกำแพงอย่างนี้แล้วก็มองไปรอบๆเดินได้เป็นกิโลเลยนะครับเดินได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดมาชนตอนช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่ตลาดคริสต์มาสนะฮะกลางเมืองโรเทนบวกแล้วก็เมืองน้อยอื่นๆในเยอรมันรวมทั้งเมืองใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีตลาดคริสต์มาสต่างๆส่วนถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ให้มานั่งเฝ้าดูนาฬิกาอันนี้อาจจะไม่สุดยอดแต่ก็ถือว่าใช้ได้ไอ้คนด้านซ้ายนี่คนคือพวกแม่ทัพขุนศึกบุกเข้ามาตีเมืองเจ้าเมืองอีกอันหนึ่งมาตีเมืองโดยที่พนันกันง่ายๆว่าถ้าเกิดคนโรเทนบวกเนี่ยหาคนที่จะกินเบียร์2ลิตรให้หมดภายในวูบเดียวไม่ได้เนี่ยเขาจะยึดเมืองคนโรเทนบวกรู้ดีอยู่แล้วว่าสู้ไม่ได้แน่ก็เลยพยายามจะประกาศหาคนมาสู้คนมาสู้อยู่ด้านขวาเห็นมั้ยครับคนมาสู้นี่คือใครบาทหลวงครับว่าไงคือพระครับพระเอามาแข่งกินเบียร์2ลิตรต้องหมดแบบไม่ลองไม่ลงนะครับหมายความว่ากินจวบเดียวตลอดนะฮะจนหมด2ลิตรแล้วค่อยเอามือลงปรากฏว่าพระชนะอย่างสบายบอกเอาไม่อีก2ลิตรน้อยไปก็เลยกลายเป็นตำนานเมืองคนในเมืองก็เลยทำนาฬิการูปพระดื่มเบียร์2ลิตรให้หมดในหวบเดียวเนี่ยไว้ที่นาฬิกาศูนย์กลางเมืองส่วนบรรยากาศต่างๆตอนกลางคืนนี่ก็แจ่มแจ๋วทั้งนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเมืองสุดท้ายที่ผมจะพาคุณผู้อ่านมาเที่ยวใน DVD ชุดนี้ก็คือเมืองที่เรียกกันว่าไฮเดลเบิร์กจากโรเทนบวกเนี่ยวิ่งผมไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่จะออกมาตามรอยทางลักที่สักวันผมเขียนเนี่ยฮะใกล้จบแล้วนะฮะเราก็จะพาคุณผู้อ่านเนี่ยขับรถ
เที่ยวเยอรมันไปรอบๆผมผ่านมาทางเขตของ Black Forest หรือป่าดำด้วยนะฮะป่าดำนี่อยู่ทางไฟสบวกอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมันสุดเสร็จแล้วก็ขับขึ้นเหนือไปเพื่อที่ไปเมืองไฮเดลเบิร์กซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมันอีกเช่นกันแล้วก็เป็นเมืองน้อยที่วิวดีที่สุดไม่โดนระเบิดอีกเหมือนกันครับเมืองนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมแต่เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะอเมริกันก็เลยไม่ทิ้งระเบิดนะฮะผมมุดอยู่หลายทอดนะครับจนบุกขึ้นมาที่ปราสาทไฮเดลเบิร์กที่อยู่ด้านบนเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพของปราสาทที่อยู่ด้านบนนะฮะไฮเดลเบิร์กนี่มีภูเขาขนาบ2ด้านตัวเมืองอยู่ริมแม่น้ำเนกก้าซึ่งไหลผ่านตรงกลางข้างบนเป็นปราสาทนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวจากปราสาทที่ผมถ่ายให้ดูเมืองข้างล่างจะเห็นเมืองข้างหลังคาสีแดงนะฮะมีสีแดงกับสีดำอยู่2สีฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนยุโรปเขานิยมกันเหลือเกิน2สีนี้นะครับเราก็สามารถมองไปรอบๆเนี่ยเห็นโบสถ์ใหญ่ประจำเมืองไหมฮะเนี่ยฮะอาคารใหญ่นี่คือโบสถ์ใหญ่ส่วนตรงกลางนี่คือแม่น้ำเนก้านะครับก็จะมีเรือวิ่งขึ้นวิ่งลงหอคอยคู่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นหอคอยคู่ของทางเข้าสะพานนะฮะสะพานเก่าหรือโอบริดจ์ซึ่งเป็นสะพานเก่าประจำเมืองนี่ก็จะทะลุผ่านหอคอยนี้เข้ามาเขตเมืองเก่าดูภายในปราสาทของไฮเดลเบิร์กเนี่ยถือเป็นปราสาทล้างนะฮะก็คือโดนสงครามต่างๆพังมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นปราสาทล้างที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปก็ว่าได้รายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญชมกันเองอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ยาที่ผมเขียนถึงในหนังสือแต่ผมไม่มีที่เอารูปลงนะฮะก็เลยเอามาใส่ใน DVD เพื่อคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าพิพิธภัณฑ์ยาที่ผมกล่าวถึงในปราสาทไฮเดลเบิร์กเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับใครที่อ่านทางรักคุณสุดีกับคุณน้องก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันนะฮะก็จะมามีตลับสายยาตู้สายยาเครื่องมือต่างๆเยอะแยะมากมายเดินเข้าสนุกดีครับไม่เร็วส่วนภาพนี้เนี่ยผมเข้าไปกับทัวร์พิเศษนะฮะก็ไปถ่ายภาพปราสาทนี่คือปราสาทที่สมบูรณ์แบบอยู่เมื่อกี้ที่เห็นมาวูบๆนั่นคือปราสาทที่พังทลายแล้วนี่คือปราสาทสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดไม่พังไม่โดนทำลายก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่โดนทำลายเพราะระเบิดจากสงครามโลกนะครับเป็นการสงครามก่อนหน้านั้นเช่นสงคราม9ปีระหว่างที่ฝรั่งเศสรบกับเยอรมันฝรั่งเศสมีพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งเก่งมากนะฮะแล้วก็จะมีสงครามอีกหลายๆสงครามที่ทำให้ตัวปราสาทเนี่ยโดนทำลายจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมบูรณะได้อย่างเดิมผมมุดเข้ามาข้างในเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นอันนี้สวยนะฮะหินสลักเป็นรูปคนหน้าคนนะฮะเศร้าๆแล้วก็เป็นปราสาทที่เห็นไหมฮะความแม้กระทั่งที่มันเป็นปราสาทที่พังแล้วเนี่ยบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็ตื่นเต้นแล้วใจทัวร์พิเศษนี่เข้ามาดีผมเข้ามามีคนอยู่4คนนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้อารมณ์เป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีคนอื่นเขาจะต้องเปิดล็อกปิดล็อกประตูครับไกด์พิเศษก็จะพาเข้ามาทีละห้องทีละห้องใช้เวลาราวชั่วโมงหนึ่งก็เป็นอะไรที่ดูดีโดยเฉพาะถ้าเกิดมาตอนเย็นๆเนี่ยบรรยากาศของปราสาทเนี่ยจะดีกว่าตอนร้อนๆมากเพราะว่าตอนร้อนๆทำอะไรก็ไม่สนุกฮะต้องเที่ยวเยอะเต็มไปหมดมาตอนเย็นจะได้อารมณ์มากกว่าเยอะแล้วสามารถอยู่ได้จนถึงกลางคืนตรงนี้เป็นเส้นทางที่ผมบอกว่าหนูดาวพาผมไปฮะลอกดูมุดใต้เมืองใต้ปราสาทนี่ใต้เมืองนะฮะเพื่อที่กลับไปลาจอดรถแต่หาทางไปไม่เจอนะฮะเราก็จะเจอช่องแต่ละช่องมองไปข้างนอกก็จะเห็นวิวเมืองที่อยู่ข้างล่างเป็นจังหวะจังหวะแต่พอเดินไปเดินมาก็เริ่มเร้าใจขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆลองดูภาพเอาเองแล้วกันครับว่ามันเร้าใจยังไงนะฮะพอมองไปรอบๆไม่เห็นใครสักคนยิ่งหันไปดูข้างหลังยิ่งหวาดเสียวต๊อกมีแต่ฝีเท้าเสียงฝีเท้าของเรานี่เริ่มเร้าเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ามันจะมืดขึ้นมืดขึ้นดูดาวก็เริ่มดูดาวไม่กลัวครับไม่ต้องห่วงครับเธอไม่เคยกลัวอะไรเลยครับผีเผลอเกือบผู้ร้ายโจรหรืออะไรก็ตามดูดาวไม่เคยกลัวเลยไม่เคยคิดถึงนะฮะว่าง่ายๆไม่ใช่กลัวไม่ใช่ใจกล้านะฮะไม่คิดนะฮะในที่สุดเนี่ยเราก็รอดมาจนกลับมาถึงโฮเทลที่ได้ชื่อว่าวิวดีที่สุดแห่งหนึ่งหูด้านหูด้านเป็นคนจองเองนะครับไฮเดลเบิร์กสูตรอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำครับบรรยากาศนี่สุดยอดนะเราอยู่ห้องนั้นนะฮะห้องเห็นไหมฮะห้องเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างบนขึ้นมามีเตาผิงให้ด้วยนะครับในห้องมันกึ่งอพาร์ตเมนต์นะฮะแต่สิ่งที่ผมชื่นชอบนักหนาก็คือวิวผมเขียนไว้หนังสือว่าผมเปิดเพลงต่างๆเปิดเพลงดีเดอร์เพลงแล้วก็นั่งดูวิวหนูดาวโว้ยเก๋ามากเลยครับคนจะควรจะออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิวที่เห็นจากหน้าต่างเราเปิดหน้าต่างห้องเราเนี่ยมองออกไปเราก็จะเห็นวิวเมืองแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นเมืองเก่าที่อยู่ริมแม่น้ำถ้าเกิดวิดีโอมันเก็บภาพสู้ตาเห็นไม่ได้ถ้าเกิดเราตามองเนี่ยจะเห็นทั้งโบสถ์จะเห็นทั้งปราสาทที่อยู่ข้างบนเห็นเมือง
ืองเก่าเห็นเรือที่วิ่งผ่านซึ่งถ้าเกิดเทียบกับราคาเนี่ยพูดกันตามตรงนะครับผมก็ว่ามันก็ไม่ได้แพงกว่าห้องพักที่หัวหินนะฮะห้องพักที่หัวหินคืนละ 8,000 7,000 6,000 ผมก็ยังเห็นขายกันมีคนไปนอนกันเต็มแล้วมายุโรปก็บอกโอ้แพงมันไม่ได้แพงขนาดนั้นอันนี้คือมุมที่เห็นผ่านปราสาทสะพานเก่ามีหอคอยคู่ที่เป็นทางเข้าเมืองตรงตัดเข้าไปที่เมืองผมถ่ายจากโรงแรมมันจะเห็นว่าโรงแรมก็ไม่ได้ไกลมากนะอยู่ด้านนี้จะเห็นวิวปราสาทดีกว่าเห็นวิวเมืองดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ด้านนั้นเนี่ยก็เท่ากับเราอยู่ในเมืองจะไปเห็นเมืองได้อย่างไรกลางคืนแล้วก็มาเดินเล่นนะฮะอากาศเย็นลมพัดสบายแล้วก็เดินตรงเข้าไปในเขตเมืองเก่าก็คือข้ามสะพานตรงเข้าไปในเมืองเก่าก็เที่ยวกันสบายนะฮะในเมืองก็มีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะตอนที่ช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงของตลาดคริสต์มาสนะฮะก็มีของขายเยอะแยะมากมายทำให้เมืองไม่เงียบเหงาด้วยฮะผมเชื่อว่าเป็นเวลาที่ดีอย่างนึงถ้าเกิดคุณจะมาเที่ยวนะฮะก็มาช่วงนี้จะมีของกินเยอะๆนะฮะอันนี้มีซอสแอปเปิลด้วยมีอื่นๆให้กินมีอื่นให้ชมมีหมูหมูเยอรมันเนี่ยอร่อยมากนะฮะเขาจะตัดหนังหมูไม่ไหม้โอ้โหตรงนั้นน่ะสุดยอดอร่อยแต่ราคาก็อร่อยเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ Small Town Big Love ตามที่ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายเมืองที่ผมไม่กล่าวถึงจริงๆผมชอบเช่นเมืองโคโลนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตลาดคริสต์มาสที่โคโลนที่มีบทหอคอยคู่ที่ถือว่าสุดยอดอลามแท้ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปรวมทั้งเมืองช้อปปิ้งอย่างปารีสที่ผมไปหลังๆเนี่ยผมต้องไปเริ่มต้นหรือจบที่ปารีสทั้งนั้นผมชอบนะทั้งหมดนี้ก็คือ Small Town Big Love ที่ผมอยากนำมาฝากคุณผู้อ่านนะฮะแล้วหวังว่าการฮันนีมูนของคุณคราวหน้าเนี่ยจะมีความสุขเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมนะครับทุกที่ถ้าเกิดคุณไปกับมีความกับความรักแล้วทุกอย่างจะอยู่เป็นนิรันดร์ความทรงจำเป็นนิรันดร์สวัสดีครับ